แม่กับข้าวเสร็จยังเนี่ยผมหิวจะแย่อยู่แล้วนะเสร็จแล้วจ้ะลูกคุณไปกินข้าวเนอะนี่แม่ผมถามจริงอะนะน่าทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้วเหรอทำไมทำแต่ของพวกนี้รู้ไหมว่าผมเบื่อทำแต่ของเดิมๆอะทำไมมันเคยแบบนี้เนี่ยผมถามจริงอะนะแม่ทำกับข้าวเป็นไหมฉันว่านะให้แม่คุณกลับบ้านนอกไปเถอะเออใช่กลับบ้านนอกไปเลยไปกลับไปทำงานที่แม่ถนัดอะรับจ้างอะตีเออแบบนั้นสิวะเพื่อนจบล่างนะเว้ยเพื่อนคุณตีคุณหนูนี่คุณช่วยเอาผ้าไปซักให้ฉันหน่อยสิเออไม่ซักอ่ะอ่ะแล้วคุณจะให้คนท้องอย่างฉันไปซักเองหรือไงก็คุณไม่เห็นนะว่าผมยังไม่ว่างอ่ะเล่นเกมอยู่เนี่ยโอเคฉันอุ้มท้องไปซักเองก็ได้เออก็ได้มานั่งเลยมาเดี๋ยวไปซักให เดี๋ยวนี่จะทำอะไรน่ะก็ไม่เห็นนะว่าผมจะเอาเสื้อผ้าไปร้านซักรีดอ่ะผ้าของฉันต้องซักด้วยมือเท่านั้นห้ามซักเครื่องเด็ดขาดถ้าไม่ใช้เครื่องไม่ได้ล่ะมันก็ผ้าเหมือนกันนี่ไม่รู้สิก็ปกติแม่ของคุณก็ซักผ้าให้ฉันด้วยมือตลอดเออก็ได้ซักมือก็ได้โอ้ยแล้วจะมีเครื่องซักผ้าไปทำไมเนี่ยนี่คุณทำอะไรน่ะก็นอนพักไงคุณคุณยังพักไม่ได้ทำไมอีกอ่ะก็จานยังกองอยู่เต็มซิงค์น่ะคุณไปล้างหน่อยไปอ๋อ
ก็ได้เวรกรรมอะไรของกูวะเนี่ยทำไมกูต้องมาล้างจานด้วยวะก็เมื่อก่อนมีคนช่วยทำให้แต่คุณก็ไล่เขากลับบ้านนอกไปละนี่คุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะก็คิดเอาเองสิล้างจานไปแต่ห้ามบ่นเข้าใจเออนี่คุณอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวช่วยทำกับข้าวให้หน่อยนะฉันหิวแล้วอ่ะฮะอะไรนะก็เราเพิ่งกินข้าวไปไม่ใช่หรอก็คนมันหิวอ่ะทำให้หน่อยนะแล้วทำไมผมต้องทำด้วยล่ะก็เมื่อก่อนมีคนช่วยทำให้แต่คุณก็ไล่เขากลับบ้านนอกไปละตอนนี้คุณก็ต้องทำเองเออก็ได้ดีมากอันนี้นี่คุณจะทำอะไรน่ะก็จะเล่นเกมไงนี่คุณจะเป็นพ่อคนอยู่แล้วนะยังจะมาเล่นเกมอีกนู่นไปถูพื้นนู่นไปโอ้ยอะไรอีกแล้วเนี่ยให้ผมพักบ้างไม่ได้หรอผมทำงานมาทั้งวันแล้วอ่ะผมก็เหนื่อยไปนะคุณทำงานแค่นี้มาบ่นว่าเหนื่อยแค่นี้งั้นเหรอวันนี้ทั้งวันเนี่ยตั้งแต่เช้ายันเย็นน่ะ1วันเต็มๆแล้วนะคุณผมก็เหนื่อยไปนะทำงานแค่วันหนึ่งคุณยังบ่นว่าเหนื่อยแล้วแม่คุณล่ะตลอดชีวิตของแม่แม่คุณเคยได้พักบ้างไหมจนคุณโตเนี่ยแม่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูคุณพอคุณแต่งงานกับฉันมันก็ถึงเวลาที่แม่ควรได้พักแล้วไหมแต่พอฉันท้องแม่คุณก็ยังคอยมาดูแลเราคุณคิดว่าแม่คุณกับคุณใครเหนื่อยมากกว่ากันคือแม่มาดูแลเราขนาดนี้แทนที่คุณจะสำนึกบุญคุณแต่คุณกลับว่าแม่ทำกับข้าวไม่อร่อยบ้างล่ะนู่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่เอาฉันว่านะพฤติกรรมแบบนี้เลิกได้ก็เลิกเถอะฉันสงสารแม่แม่ทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้วเหรอผมถามจริงเหรอนะแม่ทำกับข้าวเป็นไหมกลับบ้านนอกไปเลยไปผมขอโทษนะผมผิดไปแล้วผมเข้าใจทุกอย่างแล้วฉันดีใจนะที่คุณคิดได้อะแต่คุณไม่ต้องมาขอโทษฉันหรอกคนที่คุณควรขอโทษคือแม่คุณต่างหากพีทผมเข้าใจแล้วผมจะรีบไปตามแม่กลับมาเดี๋ยวนี้เลยอ
ผมว่าแม่นั่งก่อนนะครับจ้ะจ้ะที่รักผมพาแม่กลับมาแล้วนะสวัสดีค่ะแม่ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะแม่ครับเดี๋ยวผมไปทำกับข้าวก่อนนะครับแม่กับพีทนั่งรอผมตรงนี้ก่อนนะแม่ว่าแม่ไปทำเองดีกว่าจ้ะไม่เป็นไรครับแม่เดี๋ยวผมไปทำเองดีกว่าผมว่าแม่เหนื่อยมากๆแล้วผมอยากให้แม่เนี่ยพักผ่อนบ้างนะครับผมสัญญานะครับว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยผมจะดูแลครอบครัวนี่เองแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพีทค่ะแม่เกิดอะไรขึ้นหนูทำยังไงหรอซันถึงเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้ไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่หนูก็แค่ปวดเขานิดๆหน่อยๆเองนี่คุณช่วยผ้าไปซักให้ฉันหน่อยสิผ้าของฉันอะต้องซักด้วยมือตลอดผมจะรีบไปตามแม่กลับมาเดี๋ยวนี้เลยนี่ลุงผมบอกให้กลับไปไงผมไม่อยากเดือดร้อนนะลุงผู้จัดการเขาไม่ให้ผมอะลุงก็กลับบ้านไปเถอะไอ้นี่เกิดอะไรขึ้นอะสวัสดีครับท่านประธานคือลุงคนนี้เข้ามาขอพบผู้จัดการครับขอพบผู้จัดการทำให้พาลุงเขาไปข้างในล่ะที่นี่อากาศมันร้อนปล่อยให้ลุงเขามานั่งร้องไห้หน้าบริษัทแบบนี้เสียภาพโพสต์หมดต้องขอโทษด้วยครับแต่ผู้จัดการเขาไม่ยอมให้พบครับคุณครับผมเป็นจำนายที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับถ้างั้นผมจะพาคุณลุงเข้าไปข้างในนะครับที่นี่อากาศมันร้อนใช่ครับคุณลุงเชิญนั่งก่อนนะครับคุณช่วยเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับพ่อผู้จัดการอ่ะกับลุงอ่ะเราเป็นเพื่อนกันเมื่อปลายปีอ่ะพ่อผู้จัดการเสียแกก็เลยมายืมเงินลุง 50,000 บอกว่าต้นปีอ่ะจะเอามาคืนพอถึงเวลาแกก็หายไปลุงติดต่อยังไงก็ไม่ได้เลยอ่ะโทรไปแกก็ไม่รับเวลาลุงไลน์ไปอ่ะแกก็บล็อกลุงก็หมดหนทางจริงๆถึงต้องมาที่นี่ตอนเนี้ยเมียลุงมาป่วยหนักนอนอยู่โรงพยาบาลน่ะลุงเลยจำเป็นต้องมาที่นี่พอมาถึงอ่ะรปภ.ก็ไม่ให้เข้าพบลุงไม่รู้จะทำยังไงตอนเนี้ยถ้าเมียลุงอ่ะไม่มีเงิน 50,000 น่ะโรงพยาบาลก็ไม่ให้เมียลุงผ่าตัด
ลุงไม่มีหนทางแล้วครับคุณลุงใจเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะโทรหาผู้จัดการเองที่รักค่ะรถที่เราไปดูกันคราวที่แล้วอ่ะเมื่อไหร่ที่รักจะซื้อให้เขาหรอไว้ช่วงเย็นแล้วกันนะครับผมจองไว้แล้วคุณไม่ต้องห่วงหรอกจริงนะแป๊บนึงนะครับครับท่านประธานคุณบอยคุณเข้ามาพบผมในห้องทำงานหน่อยคือตอนนี้ผมดูงานอยู่ที่ตลาดข้างนอกอะครับผมไม่สนใจหรอกว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ผมให้เวลาคุณ10นาทีถ้าคุณไม่มาพบผมจะไล่คุณออกแป๊บนึงครับพี่รักเดี๋ยวผมกลับมาเอ้าลุงรอสักครู่นะครับท่านประธานเรียกผมมาเร่งด่วนมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับผู้จัดการบอยคุณรู้จักคุณลุงคนนี้เขาหรือเปล่านี่แกมาที่นี่ได้ไงอ่ะฉันยืมเงินแกไปแค่ 50,000 นี่แกถึงขั้นลงทุนถ่อมาถึงนี่มันทวงเงินฉันเลยเหรอแกไม่อายแต่ฉันอายนะฉันหมดหนทางแล้วอ่ะฉันติดต่อแกไม่ได้เลยอ่ะโทรไปแกก็ไม่รับไลน์ไปแกก็บล็อกตอนเนี้ยเมียฉันนอนอยู่โรงพยาบาลน่ะถ้าไม่มีเงินไปผ่าตัดอ่ะหมอก็ไม่ผ่าตัดให้นี่ฉันก็รอแกมา3ชั่วโมงนะเมียแกจะผ่าตัดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันวะทำไมตอนแกยืมเงินน่ะแกไม่พูดแบบนี้อ่ะนี่สินะการจะยืมเงินก็วัดกันที่มิตรภาพแต่พอจะคืนเงินต้องวัดกันที่สามัญสำนึกของคนที่คนรู้หรือเปล่าว่าเขาพยายามติดต่อคุณทุกช่องทางแต่คุณก็บอกเขาทั้งไลน์ทั้งเบอร์โทรเขาตามหาคุณไม่ได้ติดต่อคุณก็ไม่ได้แล้วคุณให้เขาไปหาที่ไหนภรรยาเขากำลังป่วยอยู่ตอนนี้เขาต้องการเงินส่วนที่คุณยืมเขาไปเพื่อมารักษาภรรยาของเขาถ้าคุณมีความเป็นคนอยู่แล้วก็รีบคืนเงินคุณลุงเขาซะก็ผมไม่มีเงินนะครับจะให้ผมจ่ายยังไงครับท่านประธานถ้าท่านประธานมีเงินมากก็ช่วยผมจ่ายสิครับได้เดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองที่รักเดี๋ยวคุณเข้ามาหาผมที่บริษัทเลยนะครับที่รักคะสัญญากู้ยืมเงินแล้วก็เงินค่ะขอบคุณครับนี่สัญญาเซ็นซะคุณลุงคะนี่เป็นเงิน 50,000 บาทเอาไปรักษาการป่วยของภรรยานะคะขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณลุงรีบไปโรงพยาบาลนะครับขอบคุณนะครับท่านประธานครับท่านประธานไม่ต้องห่วงเรื่องสัญญานี้นะครับท่านประธานได้เงินคืนแน่นอนครับผมแต่ผมให้เวลาคุณ3วัน
รีบหาเงินมาคืนมันซะอะไรนะครับ3วันเหรอใช่ในสัญญาเนี่ยคุณก็เซ็นเรียบร้อย3วันถ้าภายใน3วันนี้คุณไม่คืนเงินผมก็เต็มตัวได้เลยคุณอย่าลืมนะว่าบริษัทผมมีทีมทนายอยู่คุณต้องเจอกับอะไรน่าจะรู้ดีอาการป่วยของภรรยาคุณลุงเขามีหมอดีๆคอยรักษาเลยแต่ว่าการป่วยของคุณเนี่ยผมนี่แหละจะรักษาคุณเองยืนซื้อมืออยู่ทำไมล่ะนี่ไปหาเงินมาคืนผมครับคุณจะไปก็ได้แต่ลูกอ่ะต้องอยู่กับผมบ้านแล้วก็รถคุณเอาไปเลยคุณเอาลูกไปเถอะฉันขอแค่บ้านกับรถก็พอผมยอมรับข้อเสนอของคุณผมไม่เอาอะไรทั้งนั้นขอแค่ลูกอยู่กับผมก็พอมิลินเดี๋ยวพ่อพาไปหาของอร่อยๆกินนะค่ะพ่อมิลินรอพ่อตรงนี้นะเดี๋ยวพ่อไปหาอาหารแป๊บนึงไปลูกไปฮัลโหลครับลูกค้าอาหารที่กูสั่งอ่ะจะได้กินไหมวันนี้กูกินวันนี้นะเว้ยไม่ใช่กินพรุ่งนี้มึงเชื่อไหมกูสามารถคอมเพลนมึงได้นะเว้ยผมจะรีบไปส่งให้ลูกค้าตอนนี้เลยครับลูกค้าอย่าคอมเพลนผมเลยนะครับมิลินรอพ่อตรงนี้นะลูกอย่าไปไหนนะเดี๋ยวพ่อกลับมาค่ะพ่อลูกค้าครับพอดีลิฟต์เขาไม่ให้บุคคลภายนอกใช้อ่ะครับคุณลูกค้าช่วยลงมารับของหน่อยได้ไหมครับมึงขึ้นลิฟต์ไม่ได้มึงก็ขึ้นบันไดมาซะไปก็แล้วกูหิวลูกค้าครับมาส่งอาหารครับถ้าส่งอาหารที่คุยแตกขนาดนี้มึงจะทำอะไรกินได้ดูสิตั้งส่วนของมาแล้วล่ะคอยดูนะว่ากูจะคอมเพนมึงยังไงลูกค้าอย่าคอมเพนผมเลยนะครับผมต้องยิ่งขึ้นมาตั้ง30กว่าชั้นรีบไปหน่อยครับก็เลยอาหารก็เลยไปรีบไปไกลๆเลยก่อนที่กูจะอารมณ์เสียมากกว่านี้
ทำอะไรลูกลูกอยากกินทำไมลูกไม่บอกพ่อของที่อยู่ในถังขยะมันกินไม่ได้นะลูกแล้วที่พ่อซื้อให้ลูกล่ะลูกทำไมไม่กินต่อให้พ่อต้องลำบากแค่ไหนอ่ะพ่อก็ไม่ยอมให้ลูกต้องอดอยากหรอกนะหนูไม่ได้จะกินค่ะพ่อหนูแค่อยากเก็บขวดไปขายช่วยพ่ออีกแรงนึงพ่อทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยพ่อกินน้ำก่อนนะคะชื่นใจไหมคะน้ำนี้เป็นน้ำที่พ่อกินแล้วมีแรงที่สุดเลยลูกไปเอาไปกันเถอะนี่ฟูมึงเป็นอะไรของมึงวะโทรไปมึงก็ไม่รับส่งข้อความไปมึงก็ไม่ตอบมาดูสภาพมึงตอนนี้ดิตอนนี้กูไม่เหลืออะไรแล้วเงินที่กูติดมึงอยู่อ่ะมึงให้เวลากูอีกหน่อยนะยังไงกูต้องหามาคืนให้มึงให้ได้ที่กูเรียกมึงมากูไม่ได้จะทวงเงินกูจะเอาเงินให้มึงต่างหากในนี้มีอยู่2ล้านรหัส06ตัวมึงเอาไปใช้ก่อนมึงเอาเงินมันจากไหนเยอะแยะขนาดนี้วะมึงไม่ต้องถามแต่เงินเนี้ยมึงต้องคืนด้วยกูจะต้องกลับมาดีเหมือนเดิมให้ได้กูสัญญากูจะไม่มีวันทำให้มึงผิดหวังมึงไปก่อนนะเว้ยผมว่าเดี๋ยวผมขอเดินดูเองก่อนนะครับได้เลยครับเชิญลูกค้าตามสบายเลยนะครับนี่ชักช้าอยู่ได้ถ้าแกทำไม่ทันออเดอร์ลูกค้านะจะตัดเงินเดือนแกค่ะเจ้านายมึงมาพอดีเลยกูจะไปหามึงพอดีว่าแต่ช่วงนี้เป็นไงบ้างอ่ะธุรกิจดีไหมดีขึ้นเยอะเลยอ่ะกูต้องขอบใจมึงมากนะเว้ยตอนที่กูลำบากเนี่ยมึงยืนเข้ามาช่วยกูถ้าไม่ใช่พ่อมึงช่วยเนี่ยกูคงไม่ดีขึ้นขนาดนี้หรอกกูว่าจะเอาเงินมาคืนให้มึงเนี่ยในบัญชีนี้มีเงินอยู่2.5 ล้านที่จริงแล้วเงินที่กูเอาให้มึงอ่ะมันไม่ใช่เงินของกูแต่มันเป็นเงินของเหมยเหมยไม่ให้กูบอกมึงอ่ะอะไรนะเงินของเหมยโชคฉันมีเรื่องอยากจะให้นายช่วยอ่ะหมอบอกว่าฉันเป็นมะเร็งจะอยู่ได้อีกไม่นานในบัตรนี้มีเงิน2 ล้านแต่ช่วยเอาไปให้พี่ผู้เลยนะเหมยไปเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะฉันเอาบ้านและรถของพี่ผู้ไปขายเพื่อเอาเงินมาช่วยเขาเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมเหมยไม่คุยกับผู้ตรงๆล่ะฉันกลัวว่าถ้าฉันบอกเขาแล้วเขาจะไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของฉันฉันขอร้องว่านายห้ามบอกเรื่องนี้กับเขานะท
ที่เมย์ไม่บอกมึงอ่ะเพราะว่ากลัวมึงไม่เห็นด้วยที่เมย์เขาขอหย่าก็เพราะเรื่องนี้แหละไม่รู้ว่าเขาอยู่ได้อีกไม่นานแล้วเขาก็เลยเอารถเอาบ้านไปขายแล้วไปกู้เงินนี่มาให้มึงแล้วเมย์ก็ย้ำกูว่าห้ามบอกกับมึงเหมยพี่ฟูเหมยทำอย่างนี้ได้ยังไงเหมยเจอเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมเหมยถึงไม่บอกพี่มีอะไรเราช่วยกันแก้ไขก็ได้นี่ถ้าโชคไม่บอกพี่พี่ก็ไม่มีทางรู้ว่าเหมยอ่ะทำเพื่อพี่กับลูกมากแค่ไหนเหมยรู้ไหมว่าลูกอ่ะร้องไห้หาเหมยทุกคืนเลยเหมยคิดจะปิดบังพี่ไปจนถึงวันตายเลยหรือไงฉันขอโทษฉันก็แค่อยากให้พี่กับลูกมีชีวิตที่ดีอ่ะเหมยรู้ไหมว่าพี่กับลูกอ่ะคิดถึงเหมยมากแค่ไหนตอนที่เราแต่งงานกันเราเคยสัญญากันแล้วนี่ไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าจะสุขเราก็จะอยู่ด้วยกันเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะอยู่ดูแลกันเหมยลืมไปแล้วหรอฉันไม่ได้ลืมแต่ฉันแค่ไม่อยากให้พี่กับลูกต้องมาลำบากเพราะฉันต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไม่แยกจากกันอีกนะ